กราบสวัสดีท่านผู้ติดตามทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงวันนี้ได้มาพบกันอีกคราใน EP ที่6นะคะเพื่อที่จะมาพูดถึงในเรื่องของผู้เป็นเลิศด้านต่างๆในพระพุทธศาสนาซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะเรียกว่าเอทัคคะนั่นเองซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญตลอดจนถึงการได้รับความยกย่องเอทัคคะนะคะของพระมหาโมคคัลลานะเถระซึ่งท่านได้รับเอทัคคะในด้านผู้มีฤทธิ์มากนั่นเองในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะท่านที่มีฤทธิ์มากเนี่ยนะคะก็น่าจะได้รับยกย่องทั้งพระภิกษุแล้วก็ภิกษุณีซึ่งฝ่ายพระภิกษุนั้นนะคะก็ถือว่าหนีไปไม่พ้นเลยที่จะเป็นพระมหาโมคคัลลานะเถระนะคะนะความเป็นมาดินแดนที่เกิดของท่านเนี่ยนะคะก็คือท่านเนี่ยเกิดณเมืองนาลันดาในกรุงราชคฤห์นะคะแคว้นมคธอันมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ปกครองนอกจากบ้านอุปติสคามซึ่งพราหมณ์ผู้เป็นนายบ้านมีนามว่าวังคันตะนะฮะและนางสารีพรหมณีผู้เป็นบิดามารดาของอุปติสสนั่นเองในเวลาต่อมาคือพระธรรมเสนาบดียังมีบ้านโกลิตตคามตั้งอยู่ใกล้เคียงนะคะกันพราหมณ์ผู้เป็นนายบ้านแห่งนั้นและนางโมกคลีพราหมณีเป็นบิดามารดาของโกลิตะหรือในเวลาต่อมาก็คือพระธรรมเสนาบดีมหาโมคคัลลานะนั่นเองตระกูลทั้งสองมีความทัดเทียมกันและก็เป็นมิตรสหายสืบเนื่องกันมาตลอดระยะเวลา7ชั่วอายุคนประกอบกับอุปติสสะและก็โกลิตะเนี่ยต่างมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันจึงเป็นสหายรักใคร่สนิทสนมร่วมศึกษาศิลปวิทยาการณสำนักต่างๆนะคะด้วยกันก็คือเกิดมาก็บ้านเรือนก็ใกล้เคียงกันหมู่บ้านใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นญาติมิตรสหายแล้วก็ต้นตระกูลเนี่ยนะคะก็เป็นนับถือกันมาถึงจิตชั่วอายุคนก็ใช้เวลาเป็นนับเป็นร้อยปีเช่นเดียวกันนะคะเป็นร้อยปีเนาะคนอายุหนึ่งก็อาจจะตีไป90ปี100ปีนะคะ7ชั่วอายุคนนะคะก็ถือว่านานพอสมควรดังนั้นจึงเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกันที่มีอะไรก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เวลาลูกหลานอีกบ้านลังหนึ่งไปเรียนที่ไหนก็ลูกนี้ก็ได้เรียนด้วยนะคะทั้งไม่ว่าแต่หน้าตาคนรู้จักนะคะต้นตระกูลหรืออะไรหลายๆอย่างด้วยกันนะฮะซึ่งประกอบกับอุปติสสเถระเนี่ยนะฮะได้อยู่ในช่วงของการศึกษาเรียนอยู่มาวันหนึ่งอุปติสสและโกลิตะต่างบังเกิดความเบื่อหน่ายนะฮะบังเกิดความเบื่อหน่ายในการดำเนินชีวิตแบบหนุ่มสาวเจ้าสำรันอันหาสาระอะไรไม่ได้เลยนะคะสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะสั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติเดี๋ยวเราน่าจะมีการมาพูดถึงเรื่องอดีตชาติหรือบุพกรรมนะคะของพระภิกษุภิกษุณีของพระพุทธเจ้าหรือของอะไรหลายอย่างเพื่อมาเปรียบเทียบกันว่ากว่าที่ท่านจะมาเกิดความเบื่อหน่ายเนี้ยนะคะท่านเกิดดับกลับชาติมานับภพนับชาตินะคะแล้วก็แต่ละชาติก็ล้วนแล้วแต่เป็นชาติที่สั่งสมซึ่งปัญญาแล้วก็แสวงหาองค์ความรู้จึงเป็นที่มาของดวงจิตวิญญาณของท่านนะคะเมื่อสั่งสมสิ่งเหล่านี้มามากเวลามองเห็นอะไรก็จะรู้สึกว่าปราดเปรื่องฉลาดแล้วก็เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็เห็นถึงสภาพของความเป็นจริงก็เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยอะไรประมาณลักษณะอย่างนี้นะคะดังนั้นจึงคิดที่จะขวนขวายหาโมกขธรรมอันเป็นทางหลุดพ้นจึงพาบริวารไปฝากตัวเป็นศิษย์ของสัญชัยปริภาโชคหรือสัญชัยเวลันทบุตรเจ้าลัทธิใหญ่ในเมืองราชคฤห์ซึ่งมีผู้นิยมเลื่อมใสมากในสมัยนั้นแต่เมื่อเรียนรู้ลัทธิของผู้เป็นอาจารย์จนจบสิ้นแล้วเห็นว่ายัง
ไม่พบทางหลุดพ้นอันเป็นสิ่งที่ตนแสวงหาอยู่จนเมื่ออุปติสสปริภาชกได้ฟังธรรมโดยย่อจากพระอัสสชิเถระบังเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบันปฏิผลจึงชวนโกลิตาปริภาชกผู้เป็นสหายพร้อมเหล่าบริวารไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณพระเวฬุวันมหาวิหารขณะนั้นพระบรมศาสดากำลังเทศนาโปรดเหล่าภิกษุและพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ครั้งทอดพระเนตรเห็นอุปติสสและโกลิตานำบริวารเดินมาแต่ไกลพระพุทธองค์เนี่ยนะฮะท่านได้ตรัสแก่เหล่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าดูก่อนสงปริภาชกทั้งหลายสหายคือคู่แห่งอัครสาวกผู้เป็นธรรมเสนาบดีเสนาบดีฝ่ายธรรมแห่งตถาคตนะฮะพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้แล้วด้วยพระญาณของพระองค์จากนั้นจึงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดยังผลให้เหล่าบริวารทั้ง250คนที่ติดตามปริภาชกทั้งสองมาจากสำนักของสัญชัยเวลันทบุตรนั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าจึงประทานอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้ทั้งสิ้นนะฮะเมื่อบวชแล้วอุปติสสะได้นามใหม่ว่าพระสารีบุตรส่วนโกลิตะได้นามใหม่ว่าพระโมคคัลลานะหรือมหาโมคคัลลานะและด้วยเป็นผู้มีบารมีญาณและภูมิปัญญาสูงนะฮะก็คือว่าคนลักษณะอย่างเนี้ยนะฮะจะเป็นผู้ที่ไม่ยอมเชื่อถืออะไรโดยง่ายนะฮะพระอัครสาวกทั้งสองจึงไม่ได้สำเร็จพระอรหันต์พร้อมเหล่าบริวารในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาในขณะที่ไปถึงในขณะนั้นนะคะหลังจากนั้นพระบรมศาสดาทรงแสดงอุบายแก้ง่วงโปรดมหาโมคคัลลานะนะฮะหลังจากบวชได้7วันมหาโมคคัลลานะนะฮะได้กระทำความเพียรที่ป่าใกล้บ้านกัลลวาละมุตตาคามนะฮะแคว้นมคธขณะนั้นพระบรมศาสดาประทับณสวนเพศกาลวันนะคะใกล้กรุงสุมารคิรีนะฮะเมืองหลวงของแคว้นพักคะซึ่งอยู่ระหว่างกรุงเวสาลีเมืองหลวงของแคว้นวัชีและกรุงสาวัตถีเมืองหลวงของแคว้นโกศลเมื่อทรงทราบด้วยพระญาณว่าพระโมคคัลลานะถูกครอบงำด้วยทินมิทธารมหรือทินมิทธารมคือความมีจิตใจหดหู่และเคลิบเคลิ้มเกิดความง่วงเหงาหาวนอนไม่สามารถกระทำตามความเพียรให้บรรลุธรรมขั้นสูงได้จึงกระทำพุทธปฏิหารประหนึ่งเสด็จมาโปรดประทับอยู่ณตรงหน้าทรงแสดงอุบายสำหรับระงับความง่วงประทานเป็นโอวาทตามลำดับนะฮะดังนี้ก็คือ1หากมีสัญญาทีนี้เรามาทำความเข้าใจความหมายของคำว่าสัญญาก่อนว่าสัญญาคือความจำความรู้สึกความจำได้หมายรู้เป็น1ในขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคะหากสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทำให้เกิดความง่วงเข้าครอบงำพึงทำหรือสัญระลึกถึงสัญญานั้นไว้ในใจให้มากจะเป็นเหตุให้คลายความง่วงได้ 2. ถ้ายังละไม่ได้พึงพิจารณาตรึกตรองถึงทำตามที่ได้สดับมาแล้วหรือได้เรียนมาแล้วให้มากขึ้นจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้3. ถ้ายังละไม่ได้พึงสาธยายถึงทำตามที่ได้สดับมาแล้วหรือได้เรียนมาแล้วให้มากขึ้นจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้นะฮะ 5. ถ้ายังไม่ได้พึงย้อนหูทั้งสองข้างและลูบด้วยฝ่ามือจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ 5. ถ้ายังละไม่ได้พึงลุกขึ้นแล้วใช้น้ำล้างหน้าล้างตาเหลียวดูทิศทางทั้งหลายนะฮะแหวกดูดาวหรือแงนดูดาวจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ 6. ถ้ายังละไม่ได้พึงคำนึงในใจว่าอาโลกสัญญานะฮะอาโลกสัญญานะฮะก็จะมีความสว่างความรุ่งเรืองแสงสว่างหรือรัศมีนะฮะหรือกำหนดแสงสว่างไว้ในใจเหมือนกันทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันอย่างไรกลางคืนก็อย่างนั้นกลางคืนอย่างไรกลางวันก็อย่างนั้นทำใจให้เปิดให้สว่างไม่มีอะไรห่อหุ้มจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้นะคะแล้วก็7ถ้ายังละไม่ได้พึงเดินจงกรม
สำรวมอินทรีย์มีจิตใจไม่คิดออกไปภายนอกจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้นะดังนั้นความหมายของคำว่าจงกรมเนี่ยนะคะคือการเดินกลับไปกลับมาเพื่อทำสมาธิเราอาจทำให้อริยบทยืนเดินนั่งนอนก็ได้หากทำในขณะเดินตามวิธีการเรียกว่าเดินจงกรมโดยต้องเตรียมทางเดินไว้ก่อนเป็นทางราบหรือตรงยาวประมาณ10วาเซก่อนจะออกเดินต้องไปยืนที่หัวทางจงกรมมือทั้งสองประสานไว้ข้างหน้าอธิษฐานจงกรมแล้วเดินกลับไปกลับมาตามเวลาที่อธิษฐานไว้ต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกก้าวเดินนะคะดังนั้นข้อที่8นะคะก็คือถ้ายังละไม่ได้พึงสำเร็จสีหะสายญาติคือนอนตะแคงขวาซ้อนเท้านะคะให้เหลื่อมกันมีสติสัมปชัญญะในการนอนการหลับการตื่นตั้งใจไว้ว่าจะลุกขึ้นมาประกอบความเพียรเมื่อตื่นแล้วให้รีบลุกขึ้นด้วยความตั้งใจมั่นว่าเราจะไม่ประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอนข้างความสุขในการเคลิบเคลิ้มหลับอีกจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ดังนั้นอุบายสำหรับระงับความง่วงที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงประทานเป็นโอวาทตามลำดับนี้แม้ในที่สุดยังไม่หายจากความง่วงก็ให้นอนแต่นอนต้องนอนอย่างมีสตินะฮะพร้อมที่จะตื่นลุกขึ้นปฏิบัติธรรมอีกทั้งยังทรงประทานพระโอวาทอีก3ประการนะนั่นก็คือ 1. เราจะไม่ชูงวงไปสู่สกุลคือไม่มีความถือตัวคิดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ผู้อื่นควรให้การต้อนรับอย่างดีเป็นการเพิ่มภาระอาจทำให้เราเกิดความอิจฉาระอาใจหรือถ้าเขาไม่ได้ใส่ใจเราก็คิดไปในทางต่างๆเกิดความฟุ้งซ่านไม่สำรวมจิตย่อมห่างจากสมาธิ 2. เราจะไม่พูดถ้อยคำซึ่งจะนำไปสู่การทุ่มเถียงหรือถกเถียงอันเป็นเหตุให้เกิดความผิดใจกันอาจทำให้ใจฟุ้งซ่านไม่สำรวมจิตย่อมห่างจากสมาธินะคะ 3. เราจะไม่คลุกคลีกันด้วยหมู่ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตด้วยพระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญการคลุกคลีเช่นนั้นแต่การสรรเสริญคลุกคลีด้วยเสนาสนะอันสงบระงับปราศจากเสียงอึกกระทึกควรแก่การหลีกเร้นตามสมณวิสัยเมื่อพระโมคคัลลานะทูลถามถึงข้อปฏิบัติอันเป็นการชักนำไปสู่การบรรลุธรรมสิ้นกิเลสตัณหาพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนเรื่องธาตุกรรมฐานนะฮะธาตุกรรมฐานเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าเป็นลักษณะวิปัสสนากรรมฐานซึ่งจะมีการกล่าวในประวัติของตอนบรรลุธรรมวิเศษนะฮะหรือความสำเร็จแห่งธรรมเป็นพระอรหันต์ของพระเถระทั้งหลายในทุกๆเรื่องนะฮะซึ่งถือว่าเป็นการพิจารณาอาการ32นะฮะธาตุ4และธาตุ6ดินน้ำลมไฟนะฮะธาตุวิญญาณธาตุแล้วก็ธาตุกรรมฐาน4กรรมฐานที่พิจารณาดินน้ำลมไฟเป็นอารมณ์ซึ่งก็จะกล่าวต่อไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นในใจความโดยย่อทำทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นให้กำหนดทำเหล่านั้นด้วยปัญญาอย่าเมื่อได้รับนะฮะเวทนาทั้งสิ่งที่เป็นสุขหรือสุขเวทนาและทุกขเวทนาหรือสิ่งที่ไม่ใช่สุขและไม่ใช่ทุกขอุเบกขาเวทนาจงพิจารณาให้เกิดความรู้เท่าทันในความไม่เที่ยงแท้เวทนาเหล่านั้นจะเกิดความคลายกำหนัดความหน่ายในธรรมนั้นพิจารณาเห็นความสละคืนเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตก็จะหลุดพ้นจากอสวกิเลสเป็นผู้รู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่แล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกต่อไปสิ่งนี้ประเสริฐสุดเป็นหนทางอันถูกต้องนั่นเองนะคะพระมหาโมคคัลลานะหรือพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเอตทัคคะในด้านผู้มีฤทธิ์เนี่ย
นะท่านได้สดับพระธรรมเทศนาธาตุกรรมฐานแล้วกำหนดจิตปฏิบัติตามจึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในวันที่7แห่งการอุปสมบทตรงกับวันขึ้น7ค่ำเดือน3ในพรรษาแรกแห่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งต่อมาในวันขึ้น15ค่ำเดือนมาฆะหรือวันเพ็ญเดือน3พระสารีบุตรเถระก็บรรลุอรหันตผลดังกล่าวมาแล้วดังนั้นพระมหาเถระเนี่ยได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นเอตคะคือมีความเป็นเลิศในหลายด้านโดยเฉพาะด้านมโนมยิทธิคือมีฤทธิ์ทางใจอันเป็นฤทธิ์อภิญญาอย่างหนึ่งคู่กับพระพัทธาากิจจาเถรีผู้เป็นเอตคะด้านทรงอภิญญานะคะแล้วก็ฝ่ายพระภิกษุณีเนี่ยนะคะก็จะนอกจากพระมหาโมคคัลลานะเถระแล้วยังเป็นผู้มีความรู้ในทางการก่อสร้างนะคะหรือนวัตกรรมซึ่งพระบรมศาสดาเคยส่งมอบหมายให้ท่านได้รับหน้าที่นวัตกรรมทิฏฐายีหรือผู้ควบคุมดูแลหรืออำนวยการก่อสร้างวัดบุพพารามหาวิหารแห่งโลหะปราสาทที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาสร้างถวายณกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลอันเป็นวัดที่พระบรมศาสดาเสด็จไปประทับอยู่6พรรษาดังจะกล่าวถึงต่อไปนะฮะพระโมคคัลลานะเถระยังได้รับการยกย่องเป็นพระธรรมเสนาบดีและเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายคู่กับพระสารีบุตรผู้เป็นธรรมเสนาบดีพระอัครสาวกเบื้องขวาทั้งสองต่างเป็นแม่ทัพฝ่ายธรรมเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั่นเองนะคะดังนั้นอิทธิปาฏิหาริย์นะฮะของพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยเหตุที่พระโมคคัลลานะเนี่ยได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาให้เป็นเลิศในด้านเป็นผู้มีฤทธิ์นั้นเพราะท่านสำเร็จอภิญญามีความรู้ที่ยิ่งยวดทั้ง6ประการนะคะได้แก่นะฮะอภิญญา6ก็คือ1อิทธิวิธีนะฮะแสดงฤทธิ์ได้เช่นคนเดียวสามารถเนรมิตเป็นหลายคนล่องหนหายตัวได้และฝ่าหรือฝ่าวัตถุที่กางกั้นอยู่เช่นกำแพงภูเขาได้สามารถดำเนินบนน้ำหรือเหาะไปในอากาศได้2ทิพโสตหูทิพสามารถได้ยินทั้งเสียงทิพเสียงมนุษย์ทั้งเสียงใกล้เสียงไกล3เจโตปริยานมีญาณที่กำหนดให้สามารถกำหนดใจหรือรู้ใจผู้อื่นได้อ่านความคิดของผู้อื่นได้บุพเพนิวาสานุสติญาณมีญาณลึกชาติได้ตั้งแต่1ชาติ2ชาติจนถอยหลังกลับไปตั้งหลายกลับว่าในชาตินั้นๆมีชื่อโคตรผิวพันธุ์มีอาหารอย่างนั้นได้เสวยสุขและทุกข์อย่างนั้นมีอายุเท่าใดเมื่อสิ้นไปแล้วจุติจากชาตินั้นไปเกิดอีกชาติอื่นๆอะไรบ้างและเป็นอะไรนะฮะทิพจักษุคือทิพจักษุตาทิพมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าจตูปัตยานคือมีจักษุทิพบริสุทธิ์เกินกว่าจักษุสามัญมนุษย์สามารถเห็นเหล่าสัตว์กำลังจุติกำลังเกิดดีเลวตกยากได้ดีมีผิวพรรณงามมีผิวพรรณไม่งามรู้ชัดว่าสัตว์เหล่านั้นล้วนเป็นไปตามกรรมอาสวัคยญาณสามารถทำอาสวะให้สิ้นไปรู้ชัดตามความจริงทุกสิ่งว่านี่คือทุกสิ่งนี้คือทุกขสมุทัยเหตุแห่งทุกข์และสิ่งนี้คือทุกขนิโรธความดับทุกข์และสิ่งนี้คือมรรคคือนิโรธคามนีปฏิปทานะฮะได้แก่ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์สิ่งนี้คืออาสวะและสิ่งนี้คือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดจากอาสวะสิ่งนี้คือเป็นอาสวะและเกิดจากอาสวะและสิ่งนี้ล้วนดับล้วนดับไปแห่งอาสวะเมื่อรู้ชัดอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้คือสามารถทำให้อสวะได้สิ้นไปได้จิตจึงหลุดพ้นจากกามสวะนะฮะคืออสวะเป็นเหตุให้ปรารถนาอยากได้ภาวสวะอสวะเป็นเหตุให้อยากเป็นนั่นเป็นนี่นะฮะอวิชชาสวะอสวะคือวิชชาความเขลาอันเป็นเหตุให้รู้ชัดว่าชาตินี้หลุดพ้นแล้วสามารถประพฤติอยู่ในพรหมจรรย์ได้แล้วกรณียธรรมสำเร็จแล้วกิจอื่นอันจะทำเช่นนี้มิมีอีกแล้วผู้สำเร็จอภิญญา5ข้อแรกซึ่งถือเป็นโลกยะอภิญญาอภิญญาที่ยังไม่พ้นวิสัยของโลกยังไม่อาจบรรลุธรรมในชั้นสูงสุด
ต่อเมื่อได้อภิญญาข้อสุดท้ายหรือข้อ6คืออสวัคคยญาณสามารถทำอสวะให้สิ้นไปซึ่งถือเป็นโลกุตระอภิญญาอภิญญาที่พ้นวิสัยของโลกจึงสามารถบรรลุธรรมชั้นสูงเป็นพระอรหันต์นะคะดังนั้นมหาอภิญญาหรืออภิญญาใหญ่ในสมัยที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านะฮะพระองค์หนึ่งๆถือกำเนิดเกิดขึ้นบนโลกเนี่ยจะมีพระมหาสาวกสำเร็จมหาอภิญญาหรืออภิญญาใหญ่เพียง4ท่านเท่านั้น ในศาสนาของพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธะพระองค์ปัจจุบันนะฮะได้มีพระสารีบุตรเทระเอทัคคะเป็นผู้เลิศด้านปัญญาพระมหาโมกขลานะเอทัคคะในทางผู้มีฤทธิ์และก็พระพาหุลเทระเอทัคคะในด้านผู้ไม่มีโรคาพาธหรือผู้มีอาพาธน้อยและพระพัฒนาจารานาเทรีนะฮะเอทัคคะในด้านผู้ทรงอภิญญาการสำเร็จมหาอภิญญาหรือได้อภิญญาใหญ่นั้นหมายถึงพระมหาสาวกผู้ที่ได้อภิญญาเนี่ยจะสามารถระลึกชาติได้อสงไขย1นะคะกับอีกแสนกับเป็นต้นในขณะที่พระสาวกผู้ที่ไม่ได้อภิญญาใหญ่นั้นสามารถระลึกชาติได้ไม่เกินแสนกับเท่านั้นนะคะดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญว่าเมื่อกล่าวมาเช่นนี้นะคะก็เปรียบเสมือนว่าชาตินี้มีจริงชาติหน้ามีจริงบาปบุญมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดนะคะมีอยู่จริงแท้แน่นอนดังนั้นสิ่งเหล่านี้เองจึงกลายเป็นผลพวงให้เราเวียนว่ายตายเกิดจึงเป็นที่มาของคำว่าสังสารวัฏนั่นเองนะคะดังนั้นเรามาดูพระมหาโมกขลานะที่แสดงฤทธิ์ปราบนันโทปนันทนาคราชนะคะว่าเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาว่าครั้งหนึ่งพระบรมศาสดาประทับณพระเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลเช้าวันหนึ่งก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จไปฉันภัตตาหารที่บ้านของอนาพิตกเศรษฐีนะคะในเวลาใกล้รุ่งองค์พระสัพพัญญูผู้ตรวจดูอุปนิสัยสัตว์โลกผู้มีอานิสงส์แห่งการบรรลุมรรคผลอันเป็นหนึ่งในพุทธกิจ5ประการทรงเห็นพญานาคราชผู้มีฤทธิ์นามว่านันโทปนันทะปรากฏอยู่ในข่ายพระยานพุทธกิจ5ประการมีอะไรบ้างคะเรามาศึกษาดูว่าตลอดระยะเวลา 45 พรรษาเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติพุทธกิจอยู่5ประการอย่างสม่ำเสมอเรามาดูสิ่งที่พระพุทธเจ้าทำกัน5ประการมีอะไรบ้าง 1. เวลาเช้าเสด็จออกบิณฑบาต 2. เวลาเย็นทรงแสดงธรรมสั่งสอนประชาชน 3. เวลาค่ำประทานโอวาทแก่ภิกษุ 4. เวลาเที่ยงคืนตอบปัญหาธรรมแก่เหล่าเทวดาและ5เวลาใกล้รุ่งทรงตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์ที่ควรบรรลุธรรมแล้วเสด็จไปโปรดหรือสั่งสอนผู้นั้นนะคะอันนี้คือพุทธกิจ5ประการที่สำคัญของพระพุทธเจ้าที่กระทำได้เพียงพระองค์เดียวนะคะในการเกิดมาครั้งหนึ่งของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เมื่อองค์พระสัพพัญญูทรงเห็นนันโทปนันทนาคราชนะฮะอยู่ในข่ายที่สามารถเข้าถึงหลักธรรมอันสูงสุดได้ในระดับหนึ่งจึงตรัสสั่งพระอานนท์เถระผู้เป็นพระอุปัฏฐากนะคะผู้ปฏิบัติรับใช้ใกล้ชิดให้แจ้งแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายว่าพระองค์จะเสด็จไปยังแดนสวรรค์จะทรงเสด็จนำพระมหาสาวกผู้มีอภิญญาเหาะไปสู่เทวโลกนันโทปนันทนาคราชเกิดความขุ่นเคืองที่เหล่าเถระเดินทางท่องเที่ยวไปยังดินแดนนรกและแดนสวรรค์กันอยู่เนืองๆอันดาวดึงสวรรค์นั้นอยู่ทางเบื้องบนแดนบาดาลซึ่งเป็นที่อยู่ของเหล่าพวกนาคทั้งหลายพญานาคนะฮะพญานาคราชมีความรู้สึกประหนึ่งถูกละอองเท้าตกลงใส่ศีรษะจึงเสด็จอธิษฐานขยายร่างจนมีขนาดใหญ่โตและขดลำตัวล้อมรอบเขาสิเนรุ7รอบและแผ่พังพานงำดาวดาวประดึงสวรรค์ไว้บันดาลให้เกิดหมอกควันมืดมนนะคะไปทั่วนะพระมหาสาวกทั้งหลายอันได้แก่พระรัฏฐะบาลเถระพระพัทธยเถระพระราหุลเถระเป็นต้นเมื่อไม่สามารถมองเห็นเขาสิสุเมรุได้หรือเขาสิ
อาสิเนรุนั้นอันเป็นที่ตั้งของดาวดึงสวรรค์ต่างขอพุทธานุญาตเพื่อแสดงฤทธิ์ทรมานพญานาคแต่พระบรมศาสดาทรงรับสั่งให้พระมหาโมคคัลลานะเถระนะฮะซึ่งได้รับยกย่องเป็นเอตัคคะในทางผู้มีฤทธิ์ไปทรมานนันโทปนันทนาคราชให้คลายจากทิฏฐิพระเถระจึงแปลงร่างเป็นพญานาคซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าถึง2เท่าใช้ขนดหางวงรอบนันโทปนันทนาคราชแล้วกดไว้กับเขาสุเมรุนันโทปนันทนาคราชจึงพ่นไฟเข้าใส่แต่ไม่สามารถทำอันตรายพระเถระได้กลับถูกไฟของพญานาคราชเถระทำอันตรายนันโทปนันทนาคราชท้าให้พระเถระกลับคืนเป็นภิกษุเช่นเดิมพระเถระจึงแสดงตามคำท้าแล้วเข้าไปในช่องหูแล้วออกจากช่องหูขวาแล้วก็ออกจากช่องหูซ้ายของพญานาคแล้วสลับกันคือเข้าหูซ้ายออกหูขวาเข้าหูขวาออกหูซ้ายเข้าจมูกขวาออกจมูกซ้ายเข้าจมูกซ้ายออกจมูกขวาสลับกันเมื่อนันโทปนันทนาคราชอ้าปากพระเถระได้เข้าไปเดินจงกรมภายในท้องพญานาคคิดว่าเมื่อตอนพระเถระเข้าไปในท้องเราไม่ทันเห็นหากออกมาจะเคี้ยวด้วยฟันและเคี้ยวแล้วกลืนกินเสียแต่เมื่อพระเถระออกมาข้างนอกก็ไม่สามารถทำอันตรายได้แม้นพ่นด้วยลมทางจมูกพระโมคคัลลานะเถระก็เข้าจตุฌานนะฮะจตุทฌานทำให้แม้นขุมขนของเถระก็ไม่ได้หวั่นด้วยลมของพญานาคเหตุที่พระบรมศาสดาไม่ทรงอนุญาตให้พระเถระองค์อื่นๆทรมานนันโทปนันทนาคราชนั้นก็ด้วยทรงทราบว่าไม่มีผู้ใดสามารถเข้าฌานสมาบัติได้รวดเร็วเท่ามหาโมคคัลลานะเถระซึ่งเมื่อมีชัยต่อพญานาคแล้วโดยได้นิรมิตรูปครุฑแสดงลมครุฑไล่ติดตามนันโทปนันทนาคราชพญานาคอนาคราชจึงเนรมิตตนเป็นมานพน้อยพนมกรยอมรับความพ่ายแพ้พระเถระจึงพาไปสู่สำนักพระพุทธเจ้านันโทปนันทนาคราชนะฮะขอยืดองค์พระสัพพัญญูนะฮะขอยืดองค์พระสัพพัญญูเนี่ยเป็นสารณะ คือเป็นที่พึ่งระลึกถึงตลอดชีวิตพระพุทธองค์ตรัสว่าท่านจงเป็นสุขเถิดนาคราชจากนั้นจึงเสด็จนำเหล่าภิกษุสงฆ์ไปฉันภัตตาหารณเรือนของท่านอนาพิทักษ์เศรษฐีตามที่ได้กราบทูลอาราธนาไว้การแสดงฤทธิ์ทรมานพญานาคของพระมหาโมคคัลลานะเถระผู้มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจอยู่อีกตอนหนึ่งครั้งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้พิจารณาเห็นอกเป็นนิสัยของพระอรหันต์คือพระอคิทัตเนี่ยซึ่งเป็นนักบวชนอกศาสนาจึงทรงมีพระบัญชาให้พระมหาโมคคัลลานะไปสู่สำนักของนักบวชผู้นั้นเพื่ออบรมสั่งสอนให้ลดทิฏฐิพระเถระจึงได้ขอพักแรมที่กองทรายข้างสำนักอันเป็นที่อยู่ของพญานาคซึ่งมีพิษร้ายเมื่ออัคคิทัตไม่สามารถห้ามปรามได้จึงอนุญาตพญานาคขุ่นเคืองที่เห็นพระเถระมาพำนักใกล้ถิ่นของตนจึงพ่นควันพิษเข้าใส่แต่พระเถระได้เข้าเตโชกสิงเพื่อป้องกันตนเองและบันดาลให้ควันพิษนั้นหวนกลับไปทำอันตรายแก่พญานาคเกิดแสงสว่างรุ่งโรจน์โฉดช่วงตลอดคืนจนถึงเช้าอคิทัตกับเหล่าบริวารต่างเข้าใจว่าพระเถระคงมอดไหม้ไปด้วยกองเพลิงแล้วแต่เมื่อมาดูในตอนเช้ากลับเห็นพระเถระนั่งอยู่บนกองทรายโดยมีพญานาคขดนะคะรอบกองทรายนะคะแล้วแผ่พังพานบังแดดอยู่เหนือศีรษะพระเถระต่างเห็นเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์และคิดว่าพระองค์นี้มีอนุภาพยิ่งใหญ่มากเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาถึงพระโมคคัลลานะเถระจึงลงมากราบบังคมทูลอาราธนาให้พระพุทธองค์เสด็จขึ้นไปประทับบนกองทรายแทนพร้อมกล่าวกับอคิทัตเพื่อให้ทราบว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาของพระเถระพระเถระเป็นสาวกในลำดับนั้นพระบรมศาสดาจึงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดให้พระอคิทัตพร้อมทั้งบริวารเลิกการเคารพบูชาภูเขาต้นไม้และจอมปลวกเป็นต้น
หันมาระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะคือเป็นที่พึ่งระลึกอันสูงสุดด้วยพระธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือสิ่งประเสริฐสุดเป็นหนทางนำไปสู่การพ้นทุกข์ทั้งปวงเมื่อจบพระธรรมเทศนาอคิทัณฑ์และบริวารล้วนได้บรรลุธรรมอันสูงสุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งหมดจึงกราบทูลขอบรรพชาเป็นภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาจึงประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระโมคคัลลานะเถระเป็นผู้ที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมแม้นจะมีความสามารถในด้านอิทธิปาฏิหาริย์อย่างมากมายจนได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาแต่ท่านก็ยังมีอัธยาศัยใจกว้างเปิดโอกาสให้พระสาวกอื่นๆได้แสดงความสามารถได้เช่นกับพระองค์เช่นเดียวกันโดยที่พระองค์เนี่ยไม่ได้อวดอ้างไม่ได้ตีตนเสมอพระพุทธเจ้าและก็ไม่ได้ยกตนข่มท่านยังคงไว้ซึ่งความนอบน้อมความเคารพต่อพระภิกษุนะฮะสหธรรมิกแม้พระพุทธเจ้าก็จะเคารพสุดหัวใจนะคะยังให้ความเคารพต่อพระธรรมคำสอนแล้วก็ต่อผู้มีพระคุณต่างๆด้วยนะคะฉะนั้นในฐานะพระธรรมเสนาบดีเนี่ยพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยมีส่วนสำคัญในการนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเผยแพร่จนมหาชนเกิดศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนายังผลให้พวกเดรัจฉีนะคะเดรัจฉีก็คือนักบวชนอกพระพุทธศาสนาในอินเดียสมัยพุทธกาลเนี่ยเกิดความโกรธแค้นอาฆาตด้วยทำให้พวกตนเสื่อมจากลาภสักการะมีความลำบากฝืดเคืองเมื่ออายุของท่านเข้าสู่ปัจฉิมวัยขณะพระเถระพำนักอยู่ณถ้ำแห่งหนึ่งในตำบลกาลศิราแคว้นมคธเหล่าเดรัจฉีว่าจ้างให้พวกโจรไปล้อมเพื่อจับพระเถระประหารพูดง่ายๆก็คือจ้างไปฆ่านั่นเองเนาะพระโมคคัลลานะเถระได้ใช้ฤทธิ์หลบหนีไปได้ถึง2ครั้งเมื่อถูกล้อมครั้งที่3พระเถระพิจารณาทราบว่าเหตุการณ์นี้ครั้งนี้เกิดจากผลแห่งบุพกรรมในอดีตชาติเมื่อครั้งที่เกิดเป็นกุลบุตรในกรุงพาราณสีซึ่งเดิมเป็นผู้มีความกตัญญูประกอบการเลี้ยงดูมารดาบิดาผู้ตาบอดอย่างไม่ขาดตกบกพร่องแม้นบิดามารดาจะต้องการให้บุตรแต่งงานมีเย่าเรือนแต่ผู้เป็นบุตรก็ไม่ยินยอมด้วยเกรงว่าจะทำให้การปฏิบัติต่อบิดามารดานั้นไม่เต็มที่ครั้งทนอ้อนวอนไม่ได้จึงจำต้องแต่งงานกับหญิงที่บิดามารดาให้ซึ่งในตอนแรกหญิงผู้นั้นได้ปรนิบัติพ่อแม่สามีด้วยดีแต่ภายหลังเกิดความเบื่อหน่ายจึงหาเหตุใส่ผู้เฒ่าทั้งสองต่างๆนานาอาทิแซงนำอาหารมาหวานจนสกปรกในไปทั้งเรือนเมื่อสามีกลับมาจากการทำงานถึงบ้านก็กล่าวโทษว่าถูกกลั่นแกล้งจนไม่อาจจะทนอยู่ร่วมได้ตอนแรกสามีไม่เชื่อแต่เมื่อถูกอุบาย อุบายหนักเข้าก็มีจิตใจเอียงคิดแผนการหนึ่งไว้ในใจโดยนำบิดามารดาขึ้นยานหลอกว่าจะพาไปเยี่ยมญาติที่อยู่ยังอีกตำบลหนึ่งครั้งถึงทางเปลี่ยวจึงแซงบอกว่าแถวนี้เป็นถิ่นที่มีโจรชุกชุมตนจะลงไปตรวจดูโดยรอบจากนั้นนะฮะก็ได้ดัดเสียงเป็นพวกโจรออกมาจากแนวป่าด้วยความรักในสายเลือดและเห็นว่าตนทั้งสองตาบอดและแก่ชรามากแล้วบิดามารดาจึงตะโกนบอกให้บุตรชายของตนรีบหนีเอาตัวรอดไปแต่บุตรชายจึงปลอมตัวเป็นโจรก็ยังทำร้ายบิดามารดาของตนจนสิ้นชีวิตด้วยผลแห่งกรรมนี้เป็นเหตุให้ต้องชดใช้กรรมอยู่ในนรกเป็นเวลาหลายแสนปีเม้นพ้นจากนรกมาเกิดใหม่ก็ยังต้องถูกทุบตีจนร่างกายแหลกละเอียดอีกหลายชาติและเศษแห่งวิบากกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่ได้ติดตามมาใช้ในปัจจุบันอันเป็นชาติสุดท้ายดังนั้นเมื่อพวกว่าถูกพวกโจรนะฮะซึ่งเหล่าเดรัจฉีจ้างมาลอบจับเป็นครั้งที่3พระมหาโมคคัลลานะเถระจึงไม่ได้ใช้ฤทธิ์หลบหนีจนถูกโจรทุบตีจนกระดูกแหลกละเอียดพวกโจรเข้าใจว่าท่านสิ้นชีวิตแล้วจึงนำร่างไปทิ้งในป่าและพากันหลบหนีไปพระเถระใช้ฤทธิ์แห่งฌานประสานร่างกลับคืน
เดิมแล้วเหาะมาเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อทูลลานิพพานเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอนุญาตแล้วจึงทรงให้พระโมคคัลลานะเถระแสดงธรรมเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดาภิกษุสงฆ์เป็นครั้งสุดท้ายด้วยต่อจากนี้ไปพระสาวกทั้งหลายจะไม่มีโอกาสได้เห็นท่านอีกแล้วพระเถระจึงแสดงฤทธิ์เหาะขึ้นไปสูงถึง1ชั่วลำตาลแล้วกลับลงมาถวายบังคมสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจากนั้นได้เหาะสูงขึ้นไปเป็นลำดับเป็น2ชั่วลำตาล3ชั่วลำตาลจนถึง7ชั่วลำตาลซึ่งจะเหาะกลับลงมาถวายบังคมพระบรมศาสดาทุกครั้งอีกทั้งได้แสดงฤทธิ์ต่างๆมากกว่า100อย่างแล้วจึงแสดงธรรมจนจบและแสดงฤทธิ์เหาะลงมาถวายอภิวาทกราบทูลลาไปนิพพานณตมนกาลศิลานะฮะตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน12หลังจากพระสารีบุตรนิพพานได้15วันพระบรมศาสดาทรงเป็นประธานแห่งการนำเหล่าภิกษุสงฆ์ไปกระทำชาปนกิจศพให้พระมหาโมคคัลลานะโดยเกิดฝนดอกไม้ทิพตกลงมาโดยรอบบริเวณมณฑปชาปนกิจนั้นมหาชนต่างพากันกระทำสักการะอัฐิธาตุของท่านตลอดระยะเวลา7วันแล้วบรรจุไว้ในเจดีย์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สร้างไว้ณที่ซุ้มประตูพระเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลคู่กับเจดีย์ของพระสารีบุตรเพื่อเป็นที่สักการะบูชาแก่มหาชนและเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายสืบมาตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงบัดนี้ก็ยังเป็นที่ปรากฏชัดนะคะ 2,600 กว่าปีสถานที่แห่งพระพุทธเจ้าประสูติคือพุทธคยาก็ยังปรากฏต้นโพก็ยังปรากฏและที่สถูปบรรจุพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรก็ยังปรากฏอยู่ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงปรากฏอยู่มานับ 2,000 ปีจึง อุดมด้วยหลักการและเหตุผลที่มาดังนั้นพระสาวกแต่ละองค์แต่ละท่านที่สำเร็จนั้นล้วนแล้วแต่ได้กล่าวพรรณนาถึงวิบากกรรมที่ตนได้กระทำและคำสอนหรือหลักธรรมที่ตนได้พิจารณาแล้วก็เข้าถึงความเป็นจริงของสัจธรรมนะคะซึ่งการพ้นทุกข์หรือการสำเร็จเป็นพระอรหันต์หรือเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หรือเกิดความเข้าใจเกิดความรู้เนี้ยจึงเป็นบาดฐานของเราจะต้องเป็นคนที่มีปัญญาพอสมควรและสามารถไตร่ตรองพิจารณาความจริงของโลกแล้วก็ความจริงของทุกข์ต่างๆของสังขารต่างๆได้เมื่อเรียนจบได้นะคะเรียนรู้ได้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่กระทำให้ผู้นั้นเกิดความเข้าใจแล้วก็ถึงแก่ความรู้อันยิ่งใหญ่คือความเป็นพระอรหันต์และก็สถานะอันสูงสุดก็คือความเป็นพระอรหันต์ก็คือความเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้หมดจดนะคะแล้วก็เป็นผู้รู้ความจริงเข้าถึงความจริงแล้วก็เข้าใจความจริงทุกสรรพสิ่งแล้วแล้ววางลงนะคะอันนี้จึงเป็นคุณธรรมอันพิเศษนะคะแม้แต่ท่านจะเมตตาเทศนาธรรมเทศนาโปรดก็จะพูดด้วยความรักความเมตตาความเกื้อกูลโดยปราศจากความปรารถนาลาภปรารถนายศปรารถนาตำแหน่งหรือปรารถนาอื่นๆมากมายเหลือเกินอันนี้ท่านไม่ได้ปรารถนาแล้วท่านทำเพียงว่าเป็นสิ่งที่ท่านควรทำและควรให้แก่มหาชนหรือเหล่าสัมปสัตนั่นเองนะคะในคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับยโสธราสิริภาประภากรด้วยนะคะกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะ